สวัสดีครับผมเสรีหลอกันภัยเลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมไทยร่วมกับรายการ Living Life หรือชีวิตเปี่ยมล้นในวันนี้ขอให้ท่านได้คิดพิจารณาถึงคำสั่งสอนของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่1ข้อที่11ถึง24ด้วยกันครับกาลาเทียบทที่1ข้อ11ถึง24พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีใครสอนข้าพเจ้าแต่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังอยู่ในศาสนาอยู่ว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนักและพยายามทำลายเสียและข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงแยกข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงเรียกใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์นั้นพอพระทัยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบียทันทีแล้วก็กลับมายังกรุงดามัสกัสอีก3ปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟัสที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่าน15วันแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบอัครทูตคนอื่นเลยนอกจากยากอบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวเฉพาะพระพักพระเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่โกหกเลยหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในเขตแดนซีเรียและซิลิเซียข้าพเจ้าไม่เป็นที่รู้จักของคริสตจักรเหล่านั้นในแคว้นยูเดียที่อยู่ในพระคริสต์เลยเขาทั้งหลายเพียงแต่ได้ยินว่าผู้ที่เคยข่มเหงเราบัดนี้ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทำลายพวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าพระธรรมตอนนี้ก็เป็นคำพยานสั้นๆของอาจารย์เปาโลว่าท่านได้ประโยชน์หรือได้พบกับพระเยซูคริสต์อย่างไรในชีวิตของท่านก่อนที่อาจารย์เปาโลจะมาเป็นคริสเตียนท่านเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาของยิวหรือยูดาห์ท่านได้เรียนรู้เรื่องธรรมบัญญัติมากมายนะครับแล้วก็ท่านได้มาพบกับข่าวประเสริฐเนี่ยโดยไม่ได้มีใครมาประกาศกับท่านแต่เป็นโดยพระกรุณาของพระเจ้าที่มีต่อท่านก็คือขณะที่ท่านกำลังเดินทางไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อจะจับคริสเตียนเพื่อจะข่มเหงคริสเตียนเนี่ยพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏท่านกับท่านเป็นนิมิตให้ท่านได้รู้จักพระองค์โดยที่ไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดมาประกาศข่าวประเสริฐให้ท่านได้รู้นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าบางครั้งด้วยพระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ได้เลือกเราบางคนให้มีประสบการณ์พิเศษบางอย่างแน่นอนไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีประสบการณ์เหมือนกับอาจารย์เปาโลแต่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงประสบการณ์ของตัวท่านว่าพระเจ้าได้เลือกสรรท่านและเรื่องข่าวประเสริฐเนี่ยท่านไม่ได้เรียนรู้อะไรจากใครท่านได้เรียนรู้เรื่องศาสนายิวหรือยูดาห์จากมนุษย์มีครูที่มีชื่อเสียงสอนท่านแต่พอมาถึงเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เนี่ยท่านได้เรียนรู้จากพระเยซูคริสต์โดยตรงได้อ่านได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงความกระตือร้นก่อนที่มาเป็นคริสเตียนอาจารย์เปาโลก็มีความกระตือร้นมากมายอันหนึ่งที่เป็นความกระตือร้นที่เป็นตัวชี้วัดว่าท่านกระตือร้นก็คือการที่ท่านได้
ข่มเหงคริสเตียนเพราะด้วยความเข้าใจผิดของท่านในเวลานั้นก็คือว่าคริสเตียนเป็นพวกที่หักล้างคำสอนที่อยู่ในธรรมบัญญัติของคนยิวแล้วก็อาจารย์เปาโลเข้าใจว่าการข่มเหงคริสเตียนนั้นคือการทำดีให้กับศาสนาเดิมของท่านนะฮะแล้วก็ท่านไม่เพียงแต่เป็นคนมีความกระตือร้นในเรื่องการข่มเหงแต่เรื่องความรู้ของธรรมบัญญัตินั้นท่านก็ก้าวหน้ากว่าคนในวัยเดียวกันก็คือว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่อายุมากแต่ว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่หรือเป็นคนหนุ่มที่ไฟแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาเดิมของท่านนะครับแล้วก็ท่านตระหนักว่าการที่ท่านได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์โดยตรงนะเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นการทรงเลือกของพระเจ้าและในแง่มุมของศาสนศาสตร์ถึงแม้ว่าตอนวัยเด็กหรือวัยหนุ่มช่วงแรกเนี่ยท่านจะเป็นคนข่มเหงคริสเตียนก็ตามเนี่ยอาจารย์เปาโลเชื่อว่าพระเจ้าเลือกท่านไว้ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิดสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่จะเห็นคนบางคนที่อาจจะเป็นผู้ก่อความวุ่นวายให้กับคริสเตียนหรือคริสตจักรนะครับเราก็อย่าพึ่งหมดหวังหรือท้อแท้กับคนนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจะมีคนเหมือนกับอาจารย์เปาโลอีกมากมายที่พระเจ้าเลือกไว้ในช่วงต้นของชีวิตของเขาอาจจะเป็นศัตรูหรือว่าเป็นคนที่ก่อความวุ่นวายให้กับพี่น้องคริสเตียนนะครับแต่ถ้าโดยพระกรุณาคุณของพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนซาโลนะชื่อเดิมของอาจารย์เปาโลเนี่ยให้เป็นเปาโลได้อย่างไรก็ยังมีคนอีกมากมายที่อยู่ในสังคมของเราที่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจะประกาศให้เขาฟังหลายครั้งเขาไม่เชื่อแต่เมื่อเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ตัวต่อตัวด้วยวิธีการของพระองค์เขาก็จะกลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์งั้นเราอย่ายอมแพ้ที่จะไม่สนใจคนเหล่านี้หรือเลิกที่จะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้นะครับคนที่เป็นคนที่สร้างปัญหาให้เราเราก็ควรอธิษฐานเผื่อเขามากเพราะวันหนึ่งเมื่อพระเจ้านำพาเขาเขาก็จะกลับใจและกลายมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในอนาคตได้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยได้ถูกกำหนดหรือถูกเลือกเป็นพิเศษให้ไปประกาศกับคนต่างชาตินะครับอันนี้ก็มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราแต่ละคนได้นะครับก็คือเราแต่ละคนนั้นพระเจ้ามีแผนการเลิศประเสริฐมีแผนการที่กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่เราจะต้องแสวงหาน้ำใจพระเจ้าว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราทำภารกิจของพระองค์ในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะแล้วเราควรจะเอาใจใส่และสนใจกับภารกิจของพระเจ้าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเราจะสามารถทำงานนั้นให้สำเร็จนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลก็พบว่าในการเป็นผู้เชื่อใหม่บางครั้งก็ไม่ใช่ราบรื่นนะครับคือท่านไม่ได้รับการต้อนรับจากคริสเตียนเพราะคริสเตียนกลัวว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยยังจะมาข่มเหงพวกเขาหรือเปล่านะอาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยได้พยายามขึ้นไปหาเคฟัสเคฟัสในนี้หมายถึงสาวกเปโตรนะฮะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเปโตรเพียง15วันเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสพบกับอัครทูตคนอื่นนอกจากยากอบยากอบผู้นี้คือใครยากอบผู้นี้คือน้องชายของพระเยซูคริสต์ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้นำคนสำคัญของคริสเตียนในยุคแรกที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มถึงแม้ว่ายากอบผู้นี้ไม่ได้เป็นอัครสาวกนะครับชื่อเดียวกันแต่เป็นคนละคนยากอบผู้นี้ต่อมาได้กลายเป็นผู้นำของคริสเตียนยุคแรกนะฮะแล้วก็หลังจากที่ได้พบกับเปโตรและผู้นำยากอบแล้วเนี่ย อาจารย์เปาโลก็ได้ไปอยู่ที่ซีเรียนะฮะและซีลิเซียนะฮะก็คือว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้ใช้เวลาอยู่ในยูเดียมากนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกที่เป็นคนยิวที่เป็นคริสเตียนที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยไม่ได้ให้ความต้อนรับอาจารย์เปาโลหรือไม่ได้ให้การยอมรับอาจารย์เปาโล
ต่อาจารย์เปาโลย้ำว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยสอนโดยพึ่งในการทรงนำของพระเจ้าไม่ได้อาศัยการรับรองของมนุษย์นะฮะคือไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ว่าอาจารย์เปาโลก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลแล้วก็มีความมั่นใจในเนื้อหาคำสั่งสอนของท่านว่าเป็นมาจากพระเจ้าก็ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่จะมั่นใจในความเชื่อของเรานะครับ